กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปในงานแสดงรถยนต์ที่บ้านเรา 3-4 งานหลังเราจะสังเกตเห็นว่ามิตซูบิชิได้นำเอา Triton Absolute รถกระบะต้นแบบที่มีการตกแต่งรอบคันในสไตล์ดุดันมาจัดแสดงมิได้ขาดและเราก็ได้นำเสนอไปแล้วว่ามิตซูบิชิมีแผนเปิดตัวรุ่นโปรดักชันของรถกระบะรุ่นนี้ในปี2020โดยมิตซูบิชิจะทำการพัฒนาในเรื่องของช่วงล่างและดีไซน์ภายนอกเป็นหลักโดยไม่เน้นในเรื่องของสมรรถนะเหมือนกับ Ford Ranger Raptor และสืบเนื่องมาจากการให้สัมภาษณ์ของ Ashwani Gupta CEO ของ Mitsubishi Motors ในเรื่องอนาคตของ Triton ที่ส่วนหนึ่งมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา Triton ด้วยการใช้ขุมพลัง V6 ซึ่ง Gupta ก็ได้ให้คำตอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าโอกาสที่เราจะได้เห็น Triton เครื่องยนต์ V6 มีอยู่น้อยมากแม้ว่าจะยังไม่ฟันธง 100% ก็ตามล่าสุดความคุมเครือต่างๆได้ถูกทำให้ชัดเจนขึ้นโดยจอห์นซิโอริโอโรประธานและ CEO ของ Mitsubishi Australia ว่า Mitsubishi จะไม่พัฒนา Triton Absolute ไปในทิศทางระดับเดียวกับ Ford Ranger Raptor แต่แน่นอนว่าจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งให้แตกต่างไปจาก Triton รุ่นมาตรฐานโดยคาดว่าเราน่าจะได้เห็นความคืบหน้าภายในสิ้นปีนี้และในปี2020เราก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัวของ Triton Absolute รุ่นโปรดักชันอย่างเต็มรูปแบบการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของผู้บริหาร Mitsubishi นี้สอดคล้องกับข่าวที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ว่า Triton Absolute จะเป็นรถกระบะที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันในสไตล์บึกบึนดุดันพร้อมการปรับแต่งช่วงล่างในแบบออฟโรดให้เหมาะกับรสนิยมของสินกระบะส่วนใหญ่มากกว่าที่จะเป็นรถกระบะสมรรถนะสูงเหมือน Ford Ranger Raptor อย่างไรก็ตามแม้ว่า Ford Ranger Raptor และ Mitsubishi Triton Absolute จะไม่ใช่รถที่อยู่ในระดับเดียวกันโดยตรงในเรื่องของสมรรถนะแต่เชื่อว่า Triton Absolute จะสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดมาจาก Ranger Raptor ได้จากกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะที่มีดีไซน์และภาพลักษณ์แตกต่างไปจากรถที่มีอยู่ในท้องตลาดแต่ไม่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะที่เกินความจำเป็นและ Triton Absolute ก็น่าจะมีความได้เปรียบในเรื่องของราคาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ